สารคดีต่อไปนี้เป็นสารคดีทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเยอะแยะเนี่ยปลาทูน้ำพริกกะปิตังโกงตังกวากินไปเลยวันไหนขอดูพริกกะปิหน่อยหอมจังเลยอ่ะอได้กินกะปิแล้วนึกถึงไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรนะที่ทำไอ้น้ำพริกกะปิอ่ะไอ้ที่จะมาเอามาทำกะปิเหรออืมเคยไงหน้าตาเป็นไงนะอยากเห็นปะล่ะอยากเห็นยิ่งก็ไปเลยล่ะก็ตามตามทะเลใช่รู้เลยปากคลองอ๋อปากคลองไว้แล้วไปยังไงคะไปก็เอาเรือไปเรือลุยมากค่ะเรือลุงคะแล้วการออกเรือเนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะก็มีเซยอวนมีอวนนะเอาไปใส่เคยอวนอันนี้ใช่ไหมคะนะก็นอกจากอวนแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมคะก็ตะกร้าอวนรองเอาไว้ทำอะไรอะคะเอาไว้รองเคยเคยได้ไม่เอาตะกร้าไม่หล่นเต็มท้องเรือนะแล้วมีอะไรอีกคะก็แค่นี้ละมีแค่นี้ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เป็นเรืออันนี้แค่เรือลำเล็กใช่ไหมคะหรือว่าลำใหญ่ก็ใหญ่พอสมควรใหญ่พอสมควรก็งั้นเราก็ไปกันเลยดีกว่านะคะไปเลยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ามหาชัยเป็นจังหวัดเล็กๆตั้งอยู่บริเวณปากน้ำท่าจีนห่างจากทะเลเพียง2กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพประมาณ36กิโลเมตรเป็นเมืองประวัติศาสตร์และเป็นจังหวัดที่มีชายทะเลเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นแหล่งทำมาหากินวิถีชีวิตจะผูกพันกับธรรมชาติริมฝั่งทะเลและป่าชายเลนที่ยังมีสภาพอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะในตำบลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครตำบลบางกระเจ้าเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายรามันมีพื้นฐานดั้งเดิมเก่าแก่เป็นเวลานานชื่อตำบลบางกระเจ้าจากตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นชื่อนกกระยาชนิดหนึ่งที่มีอยู่มากในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่านกกระเจ้าต่อมาจึงเพี้ยนว่าเป็นบางกระเจ้าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการประมงและการทำนาเกลือซึ่งเป็นอาชีพที่เลี้ยงปากท้องของประชากรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเราเวลากู้เนี่ยต้องดึงอวนขึ้นมาอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่อ๋อมันแบบว่าอันนี้ลงอวนไม่ก่อนแล้วใช่ไหมคะตามเฉพาะน้ำนะโอ้โห
นี้น้ำลงไม่ได้กลางจะแฝงห่างไว้อ๋ออ้วนส่วนมากอยู่ตรงช่วงไปปลายเลยห่างจะอยู่ปลายแล้วเนี่ยแบบต้องกลางไว้ตอนกี่โมงตั้งแต่กี่โมงก็กะเวลาไม่ได้ต้องน้ำรอน้ำขึ้นอย่างเดียวรอน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงแล้วคือมาเอาก็คือมาเอาในช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะใช่เวลาใกล้น้ำลงปลาอะไรคือโอ้ยมีเกลือด้วยปลาติดมาด้วยเนี่ยมีปลาเนี่ยปลาต้องกินเคยอ้อยกำลังจะขึ้นมาแล้วเคยเราต้องจัดกับตะกร้าไว้น้าช่วยไหมคะไหวเดี๋ยวได้หล่นน้ำสิเดินไม่ไหวโอ้ยขึ้นมาแล้วกำลังจะขึ้นมาแล้วเดินเคยขึ้นมาแล้วโอ้ยเยอะเยอะมากเลยปลาเต็มเลยกูกี่ปลาเนี่ยสามปลาน้าคะแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เชือกนี้ตัวเคยตัวเล็กที่ใช้กันทำกันปีโดยปกติป่ะคะใช่ใช่มันเคยสวยมากเลยจะเรียกเคยฝูงเอามือช้อนเคยอะไรนะคะเคยฝูงอยู่กันเป็นฝูงตัวเล็กมีหลายมีหลายมันมีหลายประเภทแต่ว่าส่วนมากใช้ประเภทนี้ใช่ไหมแล้วบางครั้งนี่มันได้เยอะเท่านี้ไหมคะหรือว่ามันก็ได้ประมาณอย่างนี้ก็นี่ระดับน้อยแล้วนี่ได้น้อยคือมันใกล้จะหมดหน้ามันแล้วได้เท่านี้ผมก็ตอนนี้เราจะจับแล้วค่ะหลังจากที่กุ้งเคยมาเรียบร้อยแล้วโอ้ยวันนี้ขึ้นแรงมากเลยจับได้คือสภาพเกี่ยวกับเรื่องเคยเนี่ยมันทำให้ลดน้อยลงไปที่มันชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ในอาชีพนี้ได้เนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมของน้ำเสียที่ลงมาทำให้เคยเนี่ยลดน้อยลงไปนะก็เกี่ยวกับโรงงานปล่อยน้ำเสียอะไรประเภทเนี้ยชาวบ้านทิ้งน้ำเกี่ยวว่าซักล้างในครัวเรือนอะไรเนี่ยมันมาลงอ่าวที่ทะเลเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ประชากรก็เยอะใช่ไหมแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยเสียเคยก็ลดน้อยลงนะค่ะแล้วตอนนี้ก็มาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วจะเอาเคยทำอะไรต่อคะนะร่อนเคยล้างเคยอันนี้คือเคยที่ร้านเมื่อกี้นะแล้วก็เพิ่งจับเมื่อกี้มาสดๆร้อนๆเลยโอ้โหเคยสวยมากเลยสีสวยมากแล้วหลังจากนี้ต้องไปทำอะไรต่อเหรอคะเอาไปคุกเกลือคุกเกลือเลยใช่ไหมคะเตรียมที่จะดองเลยใช่ไหมคะดองประมาณกี่วันแล้วดองประมาณกี่วันคะดองวันหนึ่งใช่แล้วก็ทำอะไรต่อแล้วหลังจากดองนี่เอาไปทำอะไรต่อก็ดองเช้าเอามาตาก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 เอ
อนนี้กำลังจะทำวิธีเค้าเกลือใช่ไหมคะแล้วอันนี้คือเคย1ตะกร้านะคะแล้วแบบว่าใช้เกลือครั้งหนึ่งนี่อัตราส่วนเท่าไหร่ก็10ต่อ1 10ต่อ1คือเกลือ10เกลือ1เกลือ1เคย10อ๋ออันนี้ประมาณกี่โลอันนี้ประมาณ8โล8โลได้เลย1ตะกร้าใช่เกลือก็ร่วมกิโลเกลือใช้1กิโลใช่ไหมคะต่างกันแค่ต่างไหนหน่อยอ๋อไอ้เกลือขยำเลยแล้วมีเวลาขยำนี่ต้องขยำคลุกเคล้าให้ต้องขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อเข้าเนื้อใช่โอ้ยเค็มแน่แล้วเราจะทำยังไงแต่ถ้าคลุกไม่คลุกต้องคลุกให้พวกแบบไม่ให้มันเกลือมันละลายไปเลยหรือว่าก็ไม่ต้องละลายก็ได้เดี๋ยวมันจะละลายละลายตอนไปดองใช่ไหมตอนเราหมักไว้เนี่ยละลายโอ้ยเยอะมากแล้วถ้าเกิดแบบว่าอัตราคือ10ต่อ1เนี่ยแล้วถ้าเกิดเยอะกว่านี้ก็คือตามอัตราส่วนที่ตั้งไว้เลยใช่คือเยอะไงก็เกลือเยอะเยอะแต่ก็คือ10ต่อ1ใช่ใช่แล้วตอนนี้เราก็คุ้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะนำไปดองเลยใช่ไหมคะก็ไปดองไปหมักไว้เลยเอาไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้เลยแล้วแบบมันไม่แดดไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรดองไว้1คืน1วันใช่แค่1คืนก็ได้อ๋อนะแล้วเนี่ยจะหมักไว้ประมาณเท่าไหร่คะคืนหนึ่งมาดีเลยใช่แล้วเช้าก็ตากระหว่างก็ตากระหว่างเราก็ตากไว้ตากตรงนี้ป่ะคะใช่ใช่พอเราคลุกเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าคลุมไว้1คืนเช้าค่อยเปิดออกแล้วก็ตากจำเป็นต้องเป็นผ้าใบหรือเปล่าคะไม่เป็นเป็นตะกร้าไอ้เป็นกระมังก็ได้แล้วก็ผ้าปิดไว้ก็ปิดไว้ไม่ให้แมงวันมันตอมค่ะบ้านประมงจำนวนหลายครัวเรือนประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าอาชีพนี้ก็ต้องมีความผูกพันกับสายน้ำสายนี้เป็นอย่างมากและเมื่อการเวลาผ่านไป
ิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกับตัวเคยที่แหวกว่ายอยู่ในสายน้ำแต่วันหนึ่งต้องกลายมาเป็นกะปิเป็นอาหารของมนุษย์สืบไป